สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ได้ตั้งใจทำเป็นเมนูผัดวุ้นเส้นใส่ไข่นะครับสำหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้วุ้นเส้นแบบสำเร็จนะครับไข่ไก่3ฟองกระหล่ำปีซอยเห็ดหูหนูหั่นเป็นชิ้นนะครับแครอทกระเทียมจีนสับหยาบซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันครับน้ำมันหมูนะครับไข่ไก่ใส่ไข่ลงมาแล้วก็ตีไข่แดงให้ชั่วนะครับประมาณนี้นะครับตักขึ้นมาพักไว้ใส่น้ำมันหมูลงไปเพิ่มนะครับหลังจากนั้นก็นำกระเทียมลงเกี่ยวให้หอมกระเทียมเราหอมเหลืองดีแล้วเราก็จะตามด้วยกระหล่ำปีนะครับเห็ดหูหนูนะครับแครอทนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยวุ้นเส้นเลยครับใส่ลงไปแล้วก็ให้เราผัดสัก 2-3 ตลบนะครับปรุงรสนะครับด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนะครับวิธีนี้จะทำให้เวลาเราผัดแล้ววุ้นเส้นจะไม่ติดกระทะนะครับพอผักเริ่มสลดนะครับเราก็จะตามด้วยไข่ที่เราเตรียมไว้เนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะครับโอเคได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วนะครับเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูวุ้นเส้นผัดไข่ฝีมือโคเดียมใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มก็เด็ดไม่แพ้กันทีเดียวเชียวนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ